เต้เกาจูยิ่งใหญ่เกรียงไกรเป็นโอรสแห่งสวรรค์ขุนนางในราชสำนักล้วนมากความสามารถคุณพลเจ้าดูสิศิลาพวกนี้มาไร้ตัวอักษรดูแล้วน่าหดหู่ใจเรารีบเตรียมตัวกลับไหว้เกาจูเถอะอย่าสนใจศิลาพวกนี้เลยนะองค์นั้นได้ทรงเข้าร่วมงานเลี้ยงใช้อุบายบีบจนเสี่ยงอีสิ้นหนทางเกาจูนำทัพเข้าตีเมืองเสียนหยางยิ่งใหญ่เกรียงไกรไร้ผู้เทียมทานพระองค์วางกำลังซุ่มโจมตีสิบลี้เสี่ยงอีพ่ายศึกยับเยินบีบให้องซีฉูฆ่าตัวตายต่อหน้าต่อตาแล้วท่านอาจารย์ป้ายวิญญาณพวกนี้เป็นใครบ้างเนี่ยข้ากำลังพูดแล้วทำไมเจ้าเสียมารยาทแบบนี้นั่นแหละเสียมารยาทจริงๆพวกเรารีบกราบไหว้ฮ่องเต้เกาจูของเส้นไหว้เตรียมพร้อมแล้วหรือยังดีท่านอาจารย์ฮ่องเต้เกาควรประทับตำแหน่งไหนไม่ทราบครับถามสิไอเด็กคนนี้ไม่เคยตั้งใจจำเลยผู้นำเจ้านั่งทิศเหนือหันหน้าทิศใต้และในตอนนั้นเซียงอีตั้งตัวเป็นกษัตริย์ต้องนั่งทิศเหนือฮ่องเต้เกาจูน่ะจะไม่นั่งหันหน้าทิศใต้หรือว่าจะนั่งข้างกายเซียงอีไม่ได้เรื่องทุกคนตามขมาเรียมกราบไหว ฮ่องเต้เกาจูอยู่เหนือหัวถวายความเคารพเฮ้ยผีหลอกผีหลอกผีหลอกผีไหนโอ้มีผีด้วยเหรอเนี่ยไหนผีตัวนะไหนเดิมข้าไม่กล้ามารบกวนเพียงแต่เห็นอาจารย์พานักเรียนมากราบไหว้ฮ่องเต้เกาจูแต่ไม่รู้ว่าควรกราบไหว้ทิศไหนดังนั้นข้าจึงห้ามใจไม่อยู่อ๋อที่แท้ก็เป็นคนเนี่ยจะเป็นใครถึงได้กล้าบอกว่าฮ่องเต้เกาจูไม่ได้นั่งอยู่ทางทิศใต้ป้ายวิญญาณเกาจูอยู่ตำแหน่งนี้ท่านครับงั้นป้ายวิญญาณที่อยู่หลังเกาจูเป็นใครครับพวกเขาเป็นคนสำคัญที่สุดของเกาจูแล้วทำไมจะไม่เขียนชื่อซะนั่นดีแปลกฮ่องเต้เกาจูก็อยากเขียนชื่อของพวกเขาเอาไว้บนนี้เหมือนกันยังงั้นฝั่งตรงข้ามน่ะเป็นใครป้ายวิญญาณฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ใครอื่นก็คือเสี่ยงอี ฮ่องเต้เกาจูจะนำศัตรูมาตั้งบูชาพร้อมกันยังงั้นเหรอผู้จ่าเหลวไหลใช่นะสิอาจารย์ใช่นะสิหากอยากฟังนิทานของหลิวบังกับเสี่ยงอีต้องเริ่มเล่าตั้งแต่พวกเขาพบกันครั้งแรกนั้นชินซีฮ่องเต้เตรียมเส้นไหว้ศาลเจ้าชินหงอัมมหิตเป็นที่เกลียดชังองครักษ์เฝ้ารักษาการอย่างเข้มงวดมารักษาความปลอดภัยเสี่ยงอี้นำกำลังคนปลอมเป็นขุนนางเตรียมการลอบสังหารเสี่ยงหงพวกเขาเป็นใครไม่รีบลงมือจะไม่ทันการนะ
าสังหารฉินอ๋องไม่สำเร็จแต่เนื่องจากมีอุดมการณ์เดียวกันจึงร่วมเป็นพันธมิตรหากไม่ใช่อ๋องฉูหวายคอยุยงพวกเขาก็คงไม่สู้กันเองอ๋องฉูหวายเป็นฮงเต้ชั่วคราวเขามีความสามารถอะไรที่ได้ควบคุมหลิวบังกับเสี่ยงอ๋องอ๋องฉูหวายเป็นผู้นำพันธมิตรเห็นว่าหลิวเสี่ยงมักใหญ่ไฟสูงรู้ว่าหากใครล้มฉินสำเร็จต้องตายสถานเดียวดังนั้นจึงขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนขอเทพธิดาช่วยชี้แนะข้ากอบกู้สถานการณ์บัดนี้หลิวกับเสี่ยงร่วมมือต่อต้านฉินแต่พวกเขาปีกกล้าขาแข็งต่างก็อยากจะครอบครองตราหยกขององฉินข้าจะเสนอแผน2เสือแย่งเหยื่อกับท่านขอให้ท่านอ๋องออกคำสั่งว่าใครตีเมืองเซียนหยางได้ก่อนจะแต่งตั้งเป็นอ๋องฉินพวกเขาจะต้องต่อสู้กันอย่างดุเดือดจากนั้นท่านค่อยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทีหลังข้าสืบมาได้ว่าจินหูนำทัพ 100,000 มาล้อมตีพวกเขาได้ยกทัพมาแล้วอีก3ชั่วยามก็จะมาถึงหากพวกเขาล้อมตีด้านหน้าด้านหลังได้เราต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนนอกจากจะตีด้านให้ได้ก่อนทัพหนุนจะมาถึงมิเช่นนั้นพวกเราแม่ทัพซ้ายหลิวบังคงมาแล้วหลงจีถ่ายทอดคำสั่งของข้าฐานนับแสนทำให้เราเป็นแนวหน้าบันก้อยตอนนี้เราร่วมมือกันจะแบ่งแยกกันทำไมเสี่ยวเหอทำไมเราต้องเชื่อฟังเซี่ยงอี้ด้วยเซี่ยวโฮอิงเขาเป็นผู้นำพันธมิตรให้เราเป็นทัพหน้าต้องมีแผนการแน่ใครกลัวตายก็ไม่ต้องไปนายท่านข้าไม่กลัวตายหรอกแต่ไม่รู้ว่าคนข้างขวาข้าคิดยังไงบันก้อยยังไงเจ้าก็ตายมาหลายคนแล้วนี่พี่น้องทุกคนคำปฏิญาณของเราคืออะไรขอว่าที่พระราชช่วยเหลือพวกประชารบเสร็จเราจะไปไหนกลับบ้านพร้อมกันกลับบ้านไปทำอะไรเดินเล่าที่บ้านเดินเล่าที่บ้านเดินเล่าที่บ้านThank you.
คยได้ยินอองหวายบอกว่าใครเข้าเมืองเสียนหยางก่อนก็ได้รับแต่งตั้งเป็นอองฉินมะข้าเคยได้ยินกองกำลังสุดท้ายของทัพฉินคงจะมาช่วยเหลือค่ำคืนนี้ดังนั้นข้าตัดสินใจจะยกทัพไปขวางเพราะเพียงตีทัพหนุนแตกเสียนหยางก็จะแตกยิงตราหยกแคว้นฉินอย่างง่ายได้แต่ทัพหนุนมีจำนวนมากศึกครั้งนี้อันตรายอย่างยิ่งถ้าอยากหาคนส่งหยีจีกลับไปก่อนถ้าจะให้ใครทำท่านเมืองผังสองปีก่อนแม่นางยีจีเราต้องรีบไปแล้วเร็วไปสิเร็วจริงมาเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าใจเย็นๆสิคุณนางแคว้นฉินละนายท่านคือหยีจี้ใต้เท้าแคว้นฉู่ล่มสลายชาวแคว้นฉู่กลายเป็นชาวฉินแล้วเพลงฉู่ก็ย่อมเป็นเพลงฉินอุ๊ยอุ๊ยยันหยู่มงซีหัวยูคันชุนฟง吹上小楼坛我的家在世外等等等等แม่นางร้องเพลงนี้ได้ไพเราะจริงๆข้าก็คือชาวชูฮึได้จะบอกว่าเจ้าคือชาวฉินก็จะให้เจ้าถอดเสื้อผ้าให้ทุกคนในนี้ดูให้ชัดๆว่าไงเจ้าคือฉินหรือฉูหรือใจเจ้ามีเพียงฉูถ้าหากเจ้าไม่ถอดข้าจะฆ่าไอ้หนุ่มคนนี้ซะตอนนี้ถอดเลยข้าอยากเห็นนะจะเป็นฉูเป็นฉินอยากดูถอดซะเดี๋ยวเราจะรู้ว่าฉูหรือฉินถึงจะรู้ว่าฉูหรือฉินถอดแล้วคุณจะไม่อับเฉานะถอดต่อไปถอดถอดออกให้หมดเลยเพราะอะไรข้าไม่อยากให้ท่านเดือดร้อนจะชอบข้าหรือเปล่าหากไม่ถอดต่อไปอาจจะฆ่ามันทันทีจะยอมอยู่กับข้ามะข้ายินดีร้อนหาที่ตายใครไหมข้าก่อนนี่ข้าเองวันนี้เรามาสาบานเป็นพี่น้องกันไหมดูแลอาซอของเจ้าอ
วันนี้จะเป็นอะไรทำไมไม่พูดจ้าใครทำให้เจ้าโมโหเหรอนายท่านเซียงอี้ให้ท่านส่งอาซอกลับบ้านไม่ให้ท่านแบ่งเมืองเสียนหยางชัดๆเนี่ยเซียงอี้เป็นผู้นำพันธมิตรตำแหน่งอ๋องฉินก็ควรจะตกเป็นของเขานี่เป็นเรื่องของแผ่นดินทำไมจะต้องเป็นเขานายท่านในสถานการณ์ขับขันควรตัดสินใจอย่างเฉียบขาดใครเข้าเสียนหยางก่อนเป็นอ๋องฉินนี่เป็นคำสั่งขององหวายหากเสียโอกาสก็จะเสียใจภายหลังเซียวเหอพวกเขาพูดเช่นนี้ข้าไม่ว่าทำไมเจ้าไม่เข้าใจข้านายท่านข้าเข้าใจท่านที่สุดเลยเจ้าเข้าใจเรื่องอะไรท่านเปลี่ยนไปตอนที่ข้าติดตามท่านจากบ้านเกิดเคยบอกว่าไม่ว่าท่านพูดอะไรข้าก็เชื่อท่านสาบานว่าจะโค่นล้มฉินทรราชช่วยเหลือปวงประชาท่านคงไม่ลืมคำสัญญาหรอกนะหากท่านลืมไปแล้วก็ข้าซะนายท่านท่านดูถูกตัวเองความเมตตาของท่านก็คือความหวังของประชาชนหากว่าท่านเห็นปวงชนทุกร้อนเพราะเสี่ยงอี้ท่านยังนั่งดูได้อยู่ได้พวกเราติดตามนายท่านมาหลายปีแล้วก็อยากจะดีกับท่านด้วยเพื่อจะสร้างชื่อเสียงให้โด่งดังหากเราผู้กล้ารู้ว่าท่านไม่มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ขวัญทหารย่อมแตกสลายไปความพยายามของเราก็ต้องสูญเปล่าด้วยนะนายท่านพี่น้องทุกคนข้าผิดเองถ้าขอรับปากพวกเจ้าทิ้งเรื่องส่วนตัวเห็นแก่ส่วนรวมชิงเมืองเสียนหยางเพื่อปลอบขวัญประชาชนอย่างนี้ต้องอย่างนี้สิยีจีเจ้าขี่ม้าเป็นไหมขี่ม้าทำไมเราเปลี่ยนทิศทางเส้นทางนี้ปลอดภัยกว่าเจ้าเคยคิดไหมว่าทำไมเซียงอ๋องให้ข้าส่งเจ้ากลับบ้านเขาทำเพื่อความปลอดภัยของข้าข้าคิดว่าเขาไม่มีวันที่จะให้คนที่ข้ารักหายจากกายแน่เพราะข้าเชื่อว่าไม่มีใครสามารถดูแลนางได้ดีกว่าตัวเองแต่ว่าเรื่องบนโลกเนี่ยมันคาดการได้ยากทำให้คนเราไม่อาจจะฝืนใจตัวเองยีจีอย่าทำร้ายนางเด็ดขาดนะเดี๋ยวจะทำการอะไรอ่ะข้างนอกมีม้าดีๆหลายตัวจะเอาไปซิจะแก้แค้นแทนทหารชิมเองระวังไปขาของข้าปล่อยไปเถอะเร็วเร็วไปเร็วเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเร็วเร็วพวกเราใกล้ถึงแล้วไปThank you.
่น้องทุกคนเรามาถึงเสียนหยางแล้วโอ้มาถึงเสียนหยางเราถึงเสียนหยางไอ้ที่สุดเราก็มาถึงแล้วใช่จันอ๋องอีกไม่นานเราก็เข้าเมืองเสียนหยางได้แล้วไรกันรายการท่านอ๋องหลิวบางกำลังนำทหารของตัวเองอ้างว่าไปส่งยี่จีแต่กลับแอบไปที่เสียนหยางครับหลิวบางมีกำลังพลไม่กี่พันเขาตีเมืองได้ยังไงบาทท่านคงอยากทราบว่าเหตุใดวันนี้ท่านจะมาเกลี้ยกล่อมให้ท่านยอมจำนนที่ข้ามากล่อมท่านเพราะข้าเลื่อมใสท่านป้าบาทอายุยังน้อยแต่ว่าห่วงใยประชาชนมีอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าน่าเสียดายสถานการณ์ขับขันบัดนี้พันธมิตรมีเสี่ยงอ๋องเป็นแกนนำเชี่ยวชาญการรบชนะศึกทุกครั้งวันนี้ทัพเรายึดครองแผ่นดิน9ใน10เหลือเพียงเสียนหยางเท่านั้นฝ่าบาทต้องการรักษาเมืองเสียนหยางหรือว่าฝ่าบาทคิดจะต่อต้านยังถึงที่สุดร้อนขมุดเห็นท่านอ๋องเป็นคนขี้ขลาดตาขาวทัพหนุนของพวกเราใกล้มาถึงแล้วท่านจับพวกจอมขมุดพวกนี้ไว้แต่ทัพยินหยุดแม่ทัพหญิงถ้าหากว่าทัพหนุนมาที่นี่ได้พวกท่านจะได้คุยกับข้าที่นี่อย่างนั้นเหรอทัพหนุนของฉินถูกเสี่ยงอี้กำจัดแล้วเรื่องใหญ่ขนาดนี้ท่านคงจะไม่ปิดบังฝ่าบาทหรอกนะฝ่าบาทข้าเสร็จภารกิจแล้วเสียงอ๋องใกล้มาถึงเขาขอตัวก่อนท่านแม่ทัพช้าก่อนยี่จีอยู่ไหนอยู่ในมือของหลิวบังครับหลงจีจะรีบไปแจ้งยาฟูกให้มาสมทบข้าที่เสียนหยางช่วยข้าชิงเสียนหยางกลับมาครับท่านหนองหลิวบังหลิวบังท่านอยากเป็นอ๋องใช่ไหมใครบ้างที่ไม่อยากเป็นใหญ่ท่านคิดว่าข้าเป็นได้ไหมล่ะมาพ่อแม่พี่น้องมาเลยมาเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยรีบเข้ามาดูข้าทำสถานเดียบร้อยแล้วนี่มันแทงนี่มันแทงแล้วก็คนเล่นกับนักฆ่าหนึ่งนะสู้กับสิบเลยนะเนี่ยถ้าหากเขาแพ้ได้หนึ่งต่อสิบรีบไปแทงกันเร็วใครใจถึงก็เข้ามาดูเลยนะครับเอาแทงหน้าแล้วแทงเลยแทงเลยแทงเลยนี่เขาจะบอกให้นะเซียนหมากระดับหนึ่งในแผ่นดินเนี่ยก็คือคนซื้อของเสี่ยงอี้ยาวกูคิดไปถึงว่าคนคนนี้ร้ายกาจมากคุมเกมพร้อมกันสิบกระดานไม่ธรรมดาอย่าพลาดโอกาสดีๆนะครับรีบไปแทงเลยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านคิดจะชนะพวกเขาไม่ยากหรอถ้าเพียงแต่คิดว่าทำยังไงให้พวกเขาแพ้พร้อมกันโอ้โหล่วงเกินแล้วล่วงเกินแล้วกระดาน1ถึง5
ลงไปก็ครับอาจารย์ครับอ้าวแพ้แล้วครับฮะเป็นไปได้ยังไงขอบคุณขอบคุณไม่เล่นแล้วขอบคุณมากดีกว่าแล้วไปด้วยกำลังที่เหลือเอาไงลงเจ็ดปาดมันอะไรกันเนี่ยอาจารย์เราได้เงินไปเท่าไหร่นายท่านข้าน้อยเซียวเหอไม่ทราบว่าท่านชื่อแซ่อะไรโอ้ท่านเซียวเลื่อมใสเลื่อมใสข้าน้อยจันเหลียงท่านจังเป็นลูกหลานตระกูลต้าฮั่นหลิวบังโชคดีที่ได้ท่านมาช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งหลิวบังขอขอบคุณท่านอย่างสูงข้าเคยบอกจะช่วยท่านเหรอใช่ใช่ใช่ถูกต้องแล้วเพราะว่าเสียวเหอหู่วามเกินไปไม่รู้จักกาละเทศะข้าต้องขอโทษท่านแทนนายท่านด้วยหากต้องการให้ข้าช่วยข้าต้องถามอุดมการแม่ทัพหลิวก่อนอุดมการของข้ากู้ชาติช่วยเหลือประชาชน แม่ทัพหลิวท่านเห็นข้าเป็นเด็กอมมืออย่างนั้นน่ะท่านเข้ามาเมืองศีลหยางไม่ใช่ช่วยเหลือประชาชนแต่เป็นภัยต่างหากครับจุดเด็กเข้าศีลหยางเป็นองฉินเดิมองหวายต้องการท่านแต่ขัดกับเสี่ยงอี้เพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แม่ทัพหลิวท่านก่อภัยมหันต์ให้กับประชาชนในเมืองศีลหยางแล้วหรือว่าเสี่ยงอี้จะขัดราชองค์การองหวายเป็นเพียงห้องเท่หุ่นเชิดเท่านั้นบรรดาอ๋องทั้งหลายจงรักภักดีต่ออ๋องไหวไม่ใช่หรือมีคนไหนทำเพื่อแม่ทัพหลิวกล้าไปล่วงเกินเสี่ยงอี้เอาว่าเราปิดประตูเมืองข้าไม่เชื่อว่าจะสู้เสี่ยงอี้ไม่ได้แม่ทัพหลิวคิดจะต่อกรกับทหาร 400,000 ของเขาเหรือเหมือนดังใครกระทบกับหินถ้าหลิวบางเพียงต้องการพนุงคุณธรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากขอให้ท่านเห็นแก่ประชาชนช่วยชี้แนะเขาด้วยข้ามีแผนขี้คลายสถานการณ์เพียงแต่ไม่รู้ว่าท่านยอมรับหรือไม่ขอเพียงช่วยเหลือประชาชนได้ข้าหลิวบังขอน้อมรับไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดมอบเสียนหยางคืนให้กับเซียงอี้เมื่อเสียงอีหายแค้นก็รักษาชีวิตประชาชนได้นี่จะบังอาจนักหยุดเถอะนี่ขอบคุณนายท่านพี่น้องข้าพวกเจ้าคิดว่าเขาพูดกับท่านจังไม่ถูกต้องเลยใครยืนยันได้ว่าเขาพูดผิดเขาจะฆ่าเขาทันทีแต่พวกเรามีแผนปกป้องเสียนหยางแล้วเหรอพรุ่งนี้เซียวเหอกับฝันไข่มอบคืนตราหยกให้กับเซียงอ๋องแล้วก็จะไปทันทีนายท่านโปรดไตร่ตรองใครขัดคำสั่งตายแม่ทัพหลิวสมคำเล่าลือมีจิตเมตตาสมเป็นผู้นำเมื่อครู่นี้ข้าตั้งใจทดสอบท่านเพื่อประชาชนทั่วล่าไม่มีวิธีอื่นแล้วจริงๆเจ้าไม่ใช่คนของเซียงอี้เหรอเซียงอี้นิสัยดุดันหากเขาเป็นใหญ่ประชาชนทั่วล่าคงต้องลำบากแน่นอนเซียงอี้ล้อมตีเมืองเสียนหยางมีแผนรับมือเขาแล้วเหรอ
ซ่อนของมีค่าเอาไว้ก่อนติดประกาศแจ้งทั่วแผ่นดินบอกว่าท่านคุมเสียนหยางเพียงชั่วครู่บอกประชาชนว่ากองทัพเสียงอี้ใกล้จะฆ่าล้างเมืองเสียนหยางโอ้แย่แล้วแย่แล้วกองทัพเสียงอี้จะเข้ามาล้างเมืองเสียนหยางอ่ะอะไรเรียกว่าล้างเมืองอ่ะฮะทุกคนในเมืองกันหมดในร้อยเลยทำไมต้องมาเสียงเด้งแต่ก็ค่อยรวบรวมประชาชนร่วมมือกับทหารปกป้องด่านเมืองเสียนหยางพร้อมกันกับประชาชนอย่างนั้นเหรอนี่เป็นแผนถ่วงเวลาคุณซือเสี่ยงอี้เชี่ยวชาญกลยุทธ์เห็นประชาชนเฝ้ารักษาเมืองต้องขัดขวางการโจมตีแน่นอนถ้ามีเพื่อนตายอยู่ข้างกายเสี่ยงอี้สามารถแจ้งข่าวได้ทุกเมื่อลูกน้องข้ามีวรยุทธ์สูงส่งทั้งหมด6คนเหลียงขอแนะนำให้กับนายท่านหวังเพื่อป้องกันเราตีเมืองเชิญชวนประชาชนร่วมรักษาเมืองหากเราตีเมืองเขาต้องชนะใจประชาชนอย่างแน่นอนแต่หากเราไม่ตีเมืองเขายึดเมืองเสียนหยางรอดูสถานการณ์มาเกมนี้ยอดเยี่ยมมากคนที่เสนอแผนการนี้ก็คือจังเหลียงหลิวบังยังสัญญากับประชาชนในเมืองหากชนะศึกก็จะมอบของมีค่าให้กับประชาชนเขาเห็นของล้ำค่าโดยไม่หวั่นไหวมีเพียงสาเหตุเดียวหรือว่าเขามีความทะเยอทะยานมากกว่านี้หลิวบังอยากเป็นฮ่องเต้เอ๋อเจ้าโตแล้วเมื่อหลิวบังบอกว่าคุมเมืองเสียนหยางชั่วคราวงั้นเราก็ใช้แผนซ้อนแผนจัดงานเลี้ยงให้เขาเข้ามาร่วมให้เขามอบตรายกออกมาจากนั้นค่อยหลอกสังหารนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดหากเราฆ่าหลิวบังจะบอกอ๋องหวายยังไงทำไมข้าไม่ได้คิดถึงจุดนี้เอาอย่างนี้นะเราส่งคนลอบสังหารอ๋องหวายก่อนจากนั้นก็โยนความผิดให้หลิวบังบอกว่าเขาตั้งตัวเป็นใหญ่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็มีข้ออ้างแก้แค้นแทนอ๋องหวายอย่างสง่าผ่าเผยยังไงอย่าบอกว่าท่านคิดไม่ถึง ข้าเพียงคิดได้ว่าปลาย่างในเมืองเสียนหยางอร่อยมากข้าจึงจะถือโอกาสตอนยังกินได้ให้มากๆนี่ถึงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดมีคนร้ายคุมการนายท่านด้วยคุมการนายท่านHehehehe
ันก้อยเสี่ยโหอิงฮันซินได้คนชี้แน่แล้วหยุดก่อนบอกทีว่าใครคือจังเหลียงจังเหลียงใช้ทหารแกร่งอีก3วันทุกคนในเมืองเซียนหยางมีปีกบินกันนี้ไม่พ้นส่วนเซียงอี้จะนัดพบกับแม่ทัพหลิวไม่มีใครรู้ที่อยู่เพื่อไม่ให้พวกเจ้าป้องกันตัวได้มีใจฆ่าคนอย่างชัดแจ้งวันที่เซียงอี้มาเซียนหยางสหายของท่านจังจะไปที่เนินเทพนัดรบพบกับท่านจังด้วยตัวเองสถานที่นัดพบของเซียงและหลิวถึงตอนนั้นคงจะรู้ข้าได้สื่อว่าอ๋องหวายกำลังเตรียมพิธีแต่งตั้งอ๋องฉินส่วนจังเหลียงได้ส่งมือสังหารไปแล้วความผิดทั้งหมดนี้ย่อมโยนมาให้แม่ทัพหลิวแบกรับไว้เมื่อพวกเขาอยากลอบสังหารอ๋องหวายแล้วก็ช่วยเหลืออ๋องหวายถือโอกาสเรียกร้องให้ปกป้องพวกเราแม่ทัพหันซินเมื่อรู้แผนการร้ายของพวกเขาก็ขอให้แม่ทัพหันรับหน้าที่อารักขาเดิมข้าติดตามเซียงอี้แต่เขาไม่ใช่วีรบุรุษครั้งนี้ข้ายื่นมือช่วยเหลือเมื่อเสร็จงานแล้วข้าต้องได้สิ่งที่ข้าควรจะได้ท่านจะได้สิ่งนั้นมีอะไรเป็นหลักประกันบังอาจวันนี้ชะตากรรมของแผ่นดินขึ้นอยู่กับการพบกันระหว่างเซียงและหลิวแต่ผลของการพบกันกลับถูกควบคุมไว้ในมือ3คน1กุนซือข้าจังเหลียง2กุนซือของเซียงอี้ส่วนคนที่3ก็คือแม่ทัพหันซินถ้าว่าข้าผิดคำสัญญากับท่านเท่ากับผิดคำสัญญาต่อกุนซือข้าและเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าก็จะสูญเสียแผ่นดินแม่ทัพหันข้าคิดว่าข้าต้องใช้อะไรเป็นหลักประกันดูกองทัพอันเกรียงไกรของข้าเหตุใดจึงไม่ตีมืออี๋เออข้าสอนเจ้าเสมอดูอะไรต้องดูให้ชัดเจนที่เจ้าต้องยึดไม่เพียงแต่เสียงอย่างยังมีใจของประชาชนที่เจ้าจะต้องชนะไม่เพียงหลิวบังเท่านั้นยังมีตัวเจ้าเองท่านพ่อท่านเห็นข้าโตมากับตาไม่ว่าข้าเจออุปสรรคอะไรท่านก็สามารถช่วยชี้แนะข้าได้ขอเพียงมีท่านพ่ออยู่ข้ายังต้องห่วงอะไรอีกเหมือนว่าข้าโอ้เจ้าจนเสียคนไปแล้วหรือว่าข้าต้องเกษียณโดยเร็วเจ้าถึงเติบโตด้วยตัวเองได้แม่ทัพหลิวมาหาข้ามีธุระอะไรเหรอกราบเรียนหยินแม่ทัพหลิวไม่ได้บอกกล่าว
น่าเสียดายเสียดายอะไรพินโบราณพวกนี้ล้ำค่าก็จริงแต่ยิ่งทำให้ข้าคิดถึงพินเก่าของตัวเองข้า มาเลยข้าผีพาของข้าท่านหาเจอได้ยังไงขอบคุณมากเซียงอ๋องใกล้จะถึงเซียนหยางแล้วข้านัดพบกับเซียงอี้การพบกันครั้งนี้ต้องจ่ายค่าตอบแทนสูงเพียงใดท่านเซียงป๋อที่ยื่นมือเข้าช่วยเราคบกันเป็นเพื่อนตายทำไมต้องมาขอบคุณกันด้วยข้าคิดแต่เพียงหลังจากโค่นล้มฉินแล้วเจ้งกับหลิวสองตระกูลจะต้องร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันให้ประชาชนเขาสบายใจงั้นท่านเซียงป๋อสืบสถานที่นัดพบได้หรือยังในตำหนักที่เนินเขาหวงเหมือนนายท่านอาวุธกำลังของเหมินให้พวกเขาจัดการเวลาเร่งรีบฉันจะกลับไปก่อนช่วยเหลือแม่ทัพลิวรายงานท่านกุนซืออยู่ดีๆท้องก็ล้มลงมาผลการทำนายเป็นลางร้ายคาดการว่าคืนนี้จะมีคนเข้ามาลอบสังหารไม่คิดไม่ฝันเลยว่าผลของการทำนายมือสังหารคนนี้กลับหุ่งเป้ามาที่ข้ากุนซือของเซียงอี้สติปัญญาเหนือกว่าข้าหากจัดการกุนซือเขาได้ไม่รบพวกเราก็ชนะตีจุดสำคัญจากรับเป็นรุกข้าต้องพบจังเหลียงคนนี้ซะแล้วถ่ายทอดคำสั่งข้าสั่งทหารยามไม่ต้องเฝ้ารักษาการเพื่อไม่ให้ข้าสึกตื่นตัวข้าจะอยู่ที่นี่รอแขกมายืนตามลำพังThank you.
ข้าเพิ่งจะกินบะหมี่มานายท่านกับใต้เท้าทุกท่านยังไม่ได้กินอะไรทั้งคืนยังไงก็ตามพวกท่านต้องกินหน่อยนะนายท่านเจ้าเคราคนนั้นตั้งนานแล้วยังไม่กลับมาข่าวร้ายมากกว่าดีนะหันสิ้นช่วยอ๋องหวายตอนที่ยังไม่มีข่าวพวกเราควรจะทำยังไงดีเพื่อส่วนรวมตอนนายท่านไปร่วมงานต้องอดทนอดกลั้นหากเสียงอีกคิดว่าได้เปรียบเขาก็จะประมาทเราต้องฉวยโอกาสนี้ล่อให้เสียงอีเดินมาก้าวสำคัญผิดรายงานเสียงอ๋องมีคำสั่งให้นายท่านออกเดินทางทันทีต้องกำลังของนายท่านนำออกนอกเมืองรอคอยคำสั่งเชื่อเหรอรับนายท่านคราวนี้ดีหรือว่าลายังไม่รู้ถ้าหากพวกเรามีอันเป็นไปจะเป็นคนสั่งการแทนข้าได้เลยตั้งตัวเป็นใหญ่ไปเลยนายท่านทุกคนคุกเข่าลงนายท่านชีวิตผูกกับฟ้าเสียวเหอขอปกป้องเสียนหยางจนตัวตายหัวขาดได้หลังเลือดได้ถ้าจะไม่ยอมจำนน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 เชื่อเหรอขอบใจเจ้ามากหรือบางส่งข้ามาช่วยท่านงั้นจะเป็นใครก็คือหันซิ่งเอ้าเย็นหยุดอยู่ตรงนั้นผู้ที่มาร่วมงานเลี้ยงต้องมอบอาวุธทั้งหมดด้วยThank you.
ของยายต้องทรยศข้าข้ามิกล้าทรยศผู้ที่เข้าเมืองเสียนหยางก่อนได้แต่งตั้งเป็นฉินอ๋องเคารพมาหลายปีอยากมีที่พักพิงอยากอยู่อย่างสงบหากเสียงอ๋องไม่ยินยอมข้าน้อยขอมอบคืนให้กับท่านด้วยความยินดีตรายกฉินซีอยู่ไหนจีอยู่ไหนนางเป็นคนสำคัญของเซียงอ๋องข้ามิกล้าประมาทแม้แต่น้อยข้าน้อยได้สั่งการให้ดูแลนางอย่างดีหลิวบังขอถามหน่อยแผ่นดินปัจจุบันเป็นของใครเป็นแผ่นดินของเซียงอ๋องเจ้าสำนึกผิดหรือไม่ข้าหลิวบังสำนึกผิดเมื่อหลิวบังสำนึกผิดควรกรีดเลือดแทนเล่าสามจอกคารวะต่อฟ้าดินกับข้าขอรับเสียงอ๋องขอคารวะเสียงอ๋องแม่ทัพหลิวเชิญนะแล้วเราค่อยคุยกันขอบคุณเสียงอ๋องพวกเจ้าใครคือจังเหลียงข้าน้อยจังเหลียงคารวะท่านอาวุโสท่านจังเชิญนั่งก่อนหลายวันมานี้ท่านจังช่วยแม่ทัพหลิววางแผนทั้งรุกทั้งรับอย่างมีระเบียบเมื่อเราเป็นพวกเดียวกันข้ามีหนึ่งคำขอให้ท่านจังตั้งใจฟังให้ดีชนะฉินดับฉู่ใช้เวลาสั้นๆเพียง26ปีกฎแห่งสวรรค์มิอาจฝ่าฝืนป่านนี้ฉินถูกฉู่กำจัดพวกเราควรยึดมั่นในหลักการสวรรค์เมื่อท่านมีความตั้งใจยายต้องเสียเวลาฝืนลิขิตสวรรค์ขอบคุณที่ท่านช่วยชี้แนะโบราณว่าเรื่องราวบนโลกคาดการได้ยากการสู้รบนั้นย่อมมีแพ้ชนะดีกลายเป็นร้ายร้ายกลายเป็นดีความแน่นอนไม่เที่ยงเรื่องบนโลกเหมือนกับมาเกมวันนี้เป็นงานเลี้ยงในหงเหมินเห็นทั้งสองตระกูลคืนดีกันได้ยินว่าท่านอาวุโสเชี่ยวชาญการเดินหมากข้าน้อยขอความชี้แนะจากท่านดูสิว่าหลักการแห่งสวรรค์มีความแน่นอนหรือไม่แน่นอนหากว่าจังเหลียงแพ้ข้า
าจะส่งยีจีกลับมาด้วยตัวเองและขอขมากับท่านด้วยจังเหลียงอาจจะถามเจ้าอีกเราสองคนจะต้องประลองกันจริงเหรอขอให้ท่านช่วยชี้แนะด้วยได้เมื่อ4 ปีก่อนตาข้าก็มองไม่เห็นแต่อย่างนั้นท่านก็เดินหมากบอดกับข้าหมากล้อมีขาวดำ361 ลูกไม่ใช่ตาดูใช้ท่องจำอย่างเดียวจะเดินได้ยังไงกันนะวันนี้ได้เจอคู่ต่อสู้งั้นเราก็เดินหลายๆกระดานผู้ที่ช่วยลงมาให้พวกท่านล้วนเป็นขุนศึกผู้กล้าหาญหลงจีบอกผลงานการรบของเจ้ากับท่านจังดูสิว่าเจ้าคู่ควรเป็นลูกมือหรือไม่ท่านน้อยไม่ได้สร้างผลการรบอันยิ่งใหญ่เพียงแต่ติดตามนายท่านมา4 ปีร่วมรบศึกน้อยศึกใหญ่56 ครั้งชนะทั้ง56 ครั้งศึกในเฉิงหยางข้าทหารชิน200,000ภายในคืนเดียวข้าน้อยติดตามนายท่านปฏิวัติมา4 ปีร่วมศึกน้อยศึกใหญ่42 ครั้งชนะทั้ง42 ครั้งแนะนำทัพแห่งคุณธรรมสยบทหารจิน200,000โดยไม่เสียเลือดสักหยดยึดเมืองเสียนหยางมาได้ดีมากจังเหลียงเจ้าเป็นวีรบุรุษในวัยหนุ่มแต่ข้ากลับชราแถมยังตาบอดเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้ข้าเดินก่อนก็แล้วกันท่านอาวุโสเป็นเซียนมากด้วยฐานะควรให้ข้าน้อยเดินก่อนวันนี้เจ้าเรียกร้องเดินมากตามเหตุผลท่านเป็นเจ้าบ้านข้าเป็นแขกควรจะให้แขกเดินก่อนแต่ผู้ที่เชื้อเชิญมาร่วมงานในวันนี้กลับเป็นซิ่งอ๋องนายท่านของข้ารวมทั้งพวกเรารู้ว่าเป็นแขกควรให้แขกเดินก่อนผู้ที่เดินก่อนจะได้เปรียบเอาพลาดโอกาสไม่ได้ข้าน้อยขอเสนอถ้างั้นก็ให้ลูกมือทั้งสองฝ่ายเล่นก่อนเจ้าหากข้าถูกว่าในมือของข้ามีนิ้วมือกี่นิ้วก็ให้ฝ่ายท่านเดินก่อนกล้าพนันหรือเปล่าล่ะ10 นิ้วฝันควายเจ้าแพ้แล้วหลิวบังเมื่อลูกน้องของเราประลองกันเราเป็นนายครับมาเดิมพันหน่อยดีมั้ยไม่รู้ว่าใครเป็นผู้บงการคนคนนี้กล้ามาลอบสังหารกุซือของข้าเมื่อวันนี้เราจัดการเลี้ยงในต้าฉินข้าจะใช้ทันต้าฉินมาเดิมพันกับเจ้าตามทัน5ของต้าฉิน1กรีดหน้า2ตัดหู3ตัดนิ้วมือ4ตัดมือ5สับนักโทษเป็นชิ้นๆจังเหลียงแพ้1เกมข้าจะลงโทษ1ทันเชิญท่านจังก่อนป่านนี้แผ่นดินวุ่นวายบ้านเมืองลุกเป็นไฟเหมือนดังที่ท่านพูดเราต้องยึดถือหลักการสวรรค์ทำตามวิขิตสวรรค์กระดานแรกข้าเดิน4 กับ 4สวรรค์โกรธกริ้วมังกรเหินฟ้ากระดานที่2ข้าเดิน44กระดานที่3ข้าเดินบน35กระดานที่4บน65
ร้ายกลายเป็นดีดีกลายเป็นร้ายหวังว่าจากนี้ไปแผ่นดินนี้ไม่ต้องสู้รบกันอีกกระดานที่ห้าข้าเดินบน84เอ๋ราบกรียุคไม่รบไม่ได้ข้าคนปลอบคนฆ่าได้ต้องฆ่ากระดานแรกเดินบน43ตีเมืองเขาห่วงใยประชาย่อมตีได้กระดานที่2ข้าเดินล่าง44ใช้การรบสยบการรบกระดานที่3ข้าเดินบน43กระดานที่4ข้าเดิน44แผ่นดินนี้มีใครอยากทำสงครามประชาชนไม่ยอมรับข้าจึงใช้กำลังปรับตีจนเจ้ายอมสยบกระดานที่5ข้ายังเดิน4กับ4หมากนี้ลึกลับซับซ้อนมากหมากของจังเหลียงอันตรายมาก4กระดานแรกข้าใช้กลยุทธ์ที่ต่างกันแต่ว่าเขาก็รู้ทันแต่ข้ายังไม่รู้ว่ากระดานที่5เขาจะเดินอย่างไรหวังว่าหันซินจะมาทันเวลารู้เขารู้เราถึงจะชนะได้กระดานนี้ข้าเดิน5กับ6 2กับ2 8กับ3 การเลี้ยงในวันนี้ข้าน้อยร่ายเพลงกระบี่เสริมอารมณ์ขุนศรีร่ายคนนี้มันน่าดูตรงไหนมาข้าร่ายเป็นเพื่อนเจ้าขุน43สิบดวงเล่นกระบี่ก้าวหน้าแล้วนี่ลีกไปยังเหรียญระดับที่สามเจ้าแพ้อีกแล้วคน94ระดับที่สี่เจ้าจนมุมแล้วYeah.
าหลิววังข้าบอกแต่แรกแล้วเมื่อเข้าสนามรบก็ต้องรู้แพ้ชนะวันนี้สวรรค์ให้เราอยู่ด้วยกันอยู่รอดได้เพียงคนเดียวเท่านั้นหลิวบังอย่าโทษข้านะนายท่านถึงนะมีราชองการองไหวอภัยโทษกับหลิวบังและสั่งให้หลิวบังออกจากเสียนหยางถอยกลับไปตั้งรับที่ฮั่นจงองไหวนัดบรรดาองมาเสียนหยางแล้วทรงแต่งตั้งเสี่ยงองเป็นเจ้าเมืองเสียนหยางด้วยพระองค์เองท่านพ่จังเหลียงส่งคนมาฆ่ากุนซือข้าข้าอยากให้เจ้าฆ่าเขาซะจากนั้นเราก็ไม่ติดค้างกันข้าจะปล่อยเจ้าไปข้าทำเช่นนั้นไม่ได้วันนี้ข้าชนะเจ้าแพ้เจ้าจวงครับนายท่านอย่านะนายท่านลงมือนายท่านหากท่านทำเช่นนี้ผิดอย่างใหญ่หลวงนักจะรู้จักเอาตัวรอดจริงThank you.
ายท่านตอนนี้ไม่มีกุนซือพวกเราควรทำไงดีกุนซือบอกว่าจะชนะเซียงอีต้องให้เขาเดินหมากสำคัญพลาดแต่พวกเราแพ้เซียงอีแล้วไม่ใช่เหรอมากระดานเนี่ยมันจะไม่จบงานเลี้ยงที่หงเหมินเพิ่งจะเริ่มต้นเจ้ารู้หรือเปล่าหรือบางรั้งเจ้าไว้ข้างกายเพื่อจะให้เจ้ากลายเป็นเงื่อนไขการต่อรองข้ามักจะเลือกเชื่อคนอื่นเหมือนอย่างที่เราพบกันครั้งแรกที่ท่านบอกว่าชอบข้าหรือบางล่วงเกินข้าก็จริงแต่ข้าก็ช่วยตามหาผีพาข้ากลับมาตอนนั้นข้าก็คิดว่าข้าบรรเลงเพลงฉู่ให้ท่านฟังได้อีกหากว่าท่านเชื่อข้าท่านอาวุโสพี่เออท่านจังเพิ่งจะหายดีให้เขาเข้ามาร่วมประชุมของเราเจ้าคิดว่าเหมาะสมหรือไงถ้าหากไม่สะดวกข้าขอตัวก่อนรอเดี๋ยวท่านจังยอมสวามิภักดิ์มาช่วยเซียงอี้ขอให้ท่านจังช่วยชี้แนะให้มากๆข้าคิดว่าป่านนี้เป็นที่แน่นอนแล้วเซียงอ๋องก็เข้าพระตำหนักหินแล้วช่วงเวลานี้เป็นโอกาสที่ดีหากเซียงอ๋องไม่ถือโอกาสนี้ชิงบัลลังก์ยังต้องรอถึงเมื่อไหร่แผ่นดินเพิ่งสงบเราไม่มีข้ออ้างบรรดาองค์ไม่ยอมรับแน่การทิ้งบัลลังก์ก็ว่ายังต้องรอโอกาสต่อไปหากมีใครไม่ยอมรับเซียงอี้สามารถยกทัพตีเขาได้หลิวบังเพิ่งกลับฮั่นจงมีเจตนาร้ายแอบแฝงหากว่าเขาฉวยโอกาสโจมตีตอนเรายกทัพจับศึกทัพเราแตกกระจายต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนด้วยกำลังของเสี่ยงอ๋องสามารถแบกทัพกำจัดได้ท่านจังศึกษาตำราโบราณขอถามหน่อยมีใครสามารถยึดครองแผ่นดินได้ตามลำพังท่านจังเหตุใดท่านจึงเสนอแผนนี้ล่ะข้ามีหนึ่งแผนป่านนี้หลิวบังยอมสยบต่อเสี่ยงอ๋องเสี่ยงอ๋องก็สั่งเขายกทัพปราบบรรดาอ๋องทั้งหลายยืมมือบรรดาอ๋อง
ฆ่าหลิวบังก่อนจากนั้นค่อยยกทัพตีจงหยวนขอถามท่านอาวุโสนี่เป็นแผนที่ดีหรือว่าเป็นแผนที่ไม่ดีน้องต้อนรับราชทูตเมื่อเสียงอ๋องให้เรายกทัพออกศึกเราก็ต้องทำตามรับสั่งอยู่แล้วเหรอข้าเดินทางมาที่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะขอให้ท่านอยู่ที่นี่หลายๆวันพวกเราจะได้ต้อนรับท่านอย่างดีเลยทีเดียวไม่ต้องห่วงเตรียมพร้อมหรือยังครับเขาคือราชทูตอ๋องซีฉู่ส่งมาต้องต้อนรับเขาเป็นอย่างดีเข้าใจไหมครับท่านแม่ครับอาหารมาวันค่อยใครให้เจ้าจัดอาหารชุดใหญ่มาเนี่ยฮะซิ่งอ๋องส่งราชทูตมาต้องจัดอาหารชุดใหญ่อยู่แล้วนี่หากเป็นคนของคุณซือจังเหลียงก็ต้องต้อนรับอย่างดีเขาได้ยื่นมือช่วยเหลือนายท่านหลายครั้งมีบุญคุณใหญ่หลวงต่อกันแต่ว่าเซียงอี้ส่งคนนี้มาทำไมจะต้องสิ้นเปลืองขนาดนี้รีบยกอาหารออกไปอ๋อเร็วคำพูดของทูตไม่ควรเชื่อทั้งหมดท่านจังเห็นว่ายังไงเราสามารถใช้แผนทดสอบเขาได้เพื่อไม่ให้เข้าใจคนดีผิดท่านพ่อหลายรายงานมาว่าหลิวบังกำลังจัดเตรียมกองทัพมีเจตนาร้ายข้าคิดว่าควรชิงลงมือก่อนเพื่อไม่เป็นภัยต่อวันข้างหน้าหลิวบังได้รับอภัยโทษจากอ๋องหวายจะกำจัดหลิวบังก็ต้องหาข้ออ้างก่อนอ๋องหวายเป็นภัยของเราถ้างั้นฆ่าเขาก่อนดีมะฆ่าอ๋องหวายตอนจัดงานเลี้ยงที่โหเหมินท่านก็ให้ฆ่าฆ่าอ๋องหวายไม่ใช่เหรอีเออแต่ว่าตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วคุณซื้อท่านช่วยเหลือข้าก็ต้องแบ่งเวลาใช่หรือไม่หากท่านทำเช่นนี้จะผิดอย่างใหญ่หลวงอ
เสี่ยงอ๋องเชิญท่านไปพบไปเถอะเสี่ยงอ๋องนายท่านกับตระกูลเสี่ยงตลอดที่ผ่านมาให้ความเคารพข้าเชื่อฟังข้าทุกอย่างนักปราชญ์อย่างเรายังจะหวังอะไรอีกวันนี้นายท่านยอมพบข้าเห็นได้ว่ายังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันขอเพียงท่านเมตตาข้าข้ายาฟู่ก็พอใจแล้วแผ่นดินนี้ไม่มีงานเลี้ยงที่ไม่เลิกราก่อนจากกันไม่มีอะไรตอบแทนจึงมอบถุงผ้าหนึ่งใบหากวันหน้าเจออุปสรรคหรือว่าคิดถึงตาแก่อย่างข้าก็เปิดออกมาดูท่านอาวุโสจังเหลียงเจ้ามาแล้วเหรอข้ารู้ว่าเจ้าจะต้องมาหาข้าหากเจ้ายังไม่มาข้าคงทนรอไม่ไหวข้าน้อยขออภัยมาเกมนี้ข้าเล่นหนักเกินไปจังเหลียงจังเหลียงมาเกมนี้เจ้าเดินได้ดีในงานเลี้ยงที่หงเหมือนในตัวของเจ้าทำให้ข้าเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งตอนนี้ข้าจะบอกเจ้าเพราะข้าเห็นตอนข้ายังเป็นหนุ่ม
ไม่ต้องเสียใจแทนข้าทั้งชีวิตนี้เพื่อรอคอยคู่ต่อสู้อย่างเจ้าระหว่างศัตรูกับมิตรเหมือนกับกระจกสองด้านมีเสี่ยงอี้ก็มีหลิวบังมีจังเหลียงก็มีย่าฟูเอาละอย่าเสียเวลาอีกเลยรีบไปยุงข้าขึ้นมาเราเดินมากระดานสุดท้ายให้จบท่านอาวุโสท่านอาวุโสท่านอาวุโสจังเหลียงมีมากชนิดหนึ่งท้าวต้าหันจังเหลียงมอบหนังสือถึงเสี่ยงอ๋องผู้ที่เป็นแม่ครับก่อนเรียนรู้กลยุทธ์ทหารควรเรียนรู้การใช้คนอย่างเหมาะสมคุณซื่อหย่าผู้ช่วยเหลือตระกูลเสี่ยงสามชั่วคนกลับถูกถุยน้ำลายเหมือนหมาจนตรอกเห็นท่านมีจุดจบเช่นนี้ทำให้ข้ารู้สึกหดหู่นกเลือกรังที่ดีอาศัยข้าจะรับใช้หลิวบังต่อไปขอให้เสี่ยงอ๋องระวังในการใช้ทหารเตรียมทัพให้พร้อมยกทัพทันทีครับเสี่ยงอ๋องเสี่ยงอ๋องหลิวบังอยู่ฮั่นจงด้วยกำลังพลของเขาต้องให้มีจังเหลียงขอเพียงพวกเราไม่หู่วามเขาก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้เสี่ยงป๋อข้ารู้ว่าเจ้ามีเมตตาหากวันนี้ข้าปล่อยหลิวบังวันหน้าหลิวบังจะยอมปล่อยข้ามะในงานเลี้ยงหงเหมินข้าเคยบอกว่านี่เป็นลิขิตสวรรค์ข้ากับเขาอยู่ได้เพียงคนเดียวหากองไหวขัดขวางอีกครั้งเราจะทำยังไงทัพหันนายท่านเสี่ยงอี้เนี่ยฆ่าอ๋องหวายซะแล้วป่านนี้ผู้คนคงจะโกรธแค้นบรรดาอ๋องทั้ง8ยอมช่วยข้าปราบโจรกบฏแล้วนายท่านคุมทหารได้มากเท่าไหร่ล่ะไม่ถึง 100,000 แล้วจะสั่งการบรรดาองค์ทั้ง8ได้ยังไงแล้วท่านแม่ทัพล่ะข้าหันสิ้นใช้ทหารยิ่งมากยิ่งดีหลังจากเสร็จงานแล้วก็ต้องได้สิ่งที่ข้าควรจะได้เมินหลิวบังต่ำไปข้ารู้ว่าข้าห้ามท่านออกรบไม่ได้
แต่ข้าจะร่วมรบกับท่านเราไปกับขวางพวกเรา
หน้าเป็นสถานที่อะไรข้างหน้าคือแม่น้ำอูเจียงที่นี่ก็คือเมืองอูเฉิงสั่งลับของหลิวบังเขาสั่งกองทัพว่าพรุ่งนี้ให้โจมตีเต็มกำลังเขาตักเตือนเขาว่าอย่าได้ต่อต้านเป็นอันขาดเลยทีเดียวท่านจำนนต่อหลิวบังเขาหวังเพียงว่าให้แผ่นดินนี้มันสงบก็เท่านั้นล่ะวันนี้ข้าเสี่ยงขอช่วยอะไรไม่ได้จริงๆยังต้องต่อสู้ในสนามรบเพื่ออะไรกันแพ้ชนะมันแขวงอยู่บนเส้นได้คนที่เกลี้ยกล่อมเสี่ยงอ๋องได้ก็มีเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้นข้าควรจูงมือเจ้าเช่นนี้และอยู่เป็นเพื่อนเจ้าตลอดไปเราเริ่มต้นใหม่ได้นี่ยีจีเราเดินมาถึงสุดทางแล้วดูผิวแผ่นดินนี้สิไม่นานกองทัพของหลิวบังก็เต็มไปหมดข้าจะสั่งให้เซี่ยงป๋อพาเจ้าไปสถานที่ที่ปลอดภัยไม่มีใครตามหาเจ้าเจอรวมทั้งข้าท่านเคยรับปากข้าให้ข้าติดตามท่านไม่ใช่เหรอจะควรให้โอกาสกับตัวเองให้ตัวเองเลือกใหม่อีกครั้งพร้อมการรบ
พลงชูเพลงนี้ทำลายขวัญทหารเสี่ยงอี้ได้หวังว่าพวกเราจะชนะโดยที่ไม่ต้องเพื่อไม่ทำให้ประชาชนต้องทุกข์ยากเจ้าจะทำอะไรข้าจะกลับบ้านเจ้าทำเช่นนี้จะสู้หน้าเซียงอ๋องได้ไหมอย่าไปนะตอนนี้เซียงอ๋องต้องการพวกเรามากที่สุดอย่าไปนะเราจะกลับบ้านกลับบ้านเหรอกลับบ้านกลับบ้านเหรอทหารคนไหนที่หนีซึ่งต้องตายพวกเจ้าติดตามข้ามาหลายปีข้าเป็นนายของพวกเจ้าแต่เห็นพวกเจ้าเป็นพี่น้องวันนี้ข้าถูกล้อมแปดด้านพวกเจ้าไม่ได้ติดค้างข้าข้าติดค้างพวกเจ้าหวังว่าพวกเจ้าจะจำไว้พวกเจ้าเป็นพี่น้องที่ดีของข้าพวกเจ้ารักษาตัวด้วยพวกเราจากลาตรงนี้เถอะท่านพ่อท่านเห็นข้าโตมากับตาไม่ว่าข้าเจออุปสรรคอะไรท่านก็สามารถช่วยข้าได้พี่เอ๋ข้าต้องรีบเกษียณโดยเร็วเจ้าถึงจะเติบโตได้อย่างแท้จริงใครก็ห้ามเข้ามาระหว่างที่ข้าจากไปข้าฝันเห็นคู่รักคู่หนึ่งนั่งเคียงข้างกันข้าอิจฉาพวกเขามากข้าเดินไปดูให้ชัดๆข้ารู้จักพวกเขาคือข้ากับท่านข้าจะอยู่กับท่านจนแก่ข้ากลัวทำเจ้าเดือดร้อนเหมือนตอนที่เราพบกันครั้งแรกข้าก็กลัวทำให้ท่านเดือดร้อนอ
ีบางสังทูตมาต้องมาเกลี้ยกล่อมนะรอพวกเขาจากไปเราก็ไปฆ่ามันเชียงอี้ข้ารอคอยมาตลอดแต่จะบอกว่าเจ้าในตัวเองจะบอกว่าสวรรค์ลิขิตเราสองคนจะอยู่ได้เพียงคนเดียวมันถูกต้องแต่คนที่อยู่คือข้าไม่ใช่เจ้าแผ่นดินและประชาชนต้องคืนให้กับข้าเชียงอี้เราเคยเป็นพันธมิตรวันนี้ขอเพียงเจ้ายอมแพ้ด้วยตัวเองข้าหลิวบังจะปล่อยเจ้ากลับเจียงตงข้ามันสิบทุ่งขอยืมกระบี่ให้ข้าคนที่ทำให้เขานอนตายตาหลับมีเพียงหยีจีคนเดียวโกหกเขา
หนีจีเราไม่แยกจากกันอีกแล้วจะยอมอยู่กับข้าหลายท่านเราพบถุงผ้าใบนี้ในค่ายนะครับพลิกสถานการณ์หลังจากสำเร็จก็ได้รับปากจังเหลียนและหันสิ้นแบ่งดินแดนร่วมเสพสุขหวังว่าแผนการของข้าจะสำเร็จมาเกมนี้ข้าจำเป็นต้องเดินเช่นนี้ยินดีแม่ทัพหันเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งข้าสู้รบกับฟาบาทพวกเจ้าอยู่ที่ไหนฮะฮะจนตรงนี้นะนายท่าน
ท่านรู้ว่าจงอยากจะถามอะไรข้าพวกเขาคิดร้ายข้าแต่เขาไปฆ่าพวกเขาพวกเขาจะฆ่าข้าแต่จำเป็นจริงๆนายท่านข้าอยากบอกว่าเราไม่ได้พบกันมานานแล้วรู้ว่าเกิดเรื่องข้าเป็นห่วงท่านข้าจึงมาเยี่ยมท่านตอนที่ข้าติดตามท่านสู้รบข้าเคยบอกว่าไม่ว่าท่านพูดอะไรข้าก็จะเชื่อแต่ข้าฝันไข้ข้าฝันไข้ข้าขนหยาบท่านพูดมาวันนี้กับเรื่องที่ทำลงไปข้าไม่เข้าใจข้าไม่เข้าใจจริงๆข้าไม่เข้าใจตอนนี้ข้าเป็นเจ้าแผ่นดินน้องข้าเจ้าอยากจะได้อะไรข้าจะให้เจ้าเจ้าแผ่นดินเหรอขอชุดมาข้าหลอกมาข้าทำได้ไหมเรารับปากท่านช่วยท่านสำเร็จการใหญ่วันนี้ข้าฝันไข้ข้าฝันไข้ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วท่านบอกว่าสู้รบเสร็จกลับไปดื่มเหล้าที่บ้านเกิดท่านยังจำได้หรือเปล่าอ่ะนายท่านหวั่นไหวข้าขอลาก่อนฮะหวั่นไหวท่านผู้นี้ช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมถ้าเป็นใครกันแน่ข้าเป็นคนที่ชอบเดินหมากคนนึงก่อนหน้านี้ข้าเคยมีมิตรสหายคนนึงจ้างให้ข้าไปเล่นหมากกับยอดฝีมืออีกคนนึงต่อมาข้ารู้ว่าคู่ต่อสู้ที่แท้จริงกลับเป็นมิตรสหายของข้าไม่ต้องไปเรียกหมอหลวงมาหรอกข้าคิดว่าท่านตายไปแล้วเพื่อที่จะมาพบท่านข้าจึงตายไม่ได้วันนี้ข้าอยากถามท่านคำหนึ่งนี่คือสิ่งที่ท่านต้องการเลยหลายปีมานี้ข้าหวาดผวาทุกวันข้ารู้สึกตลอดเวลาว่าพวกเขาต้องการสังหารข้าพวกเขาเอาข้าวมาให้ข้ากินข้าก็คิดว่าเขาจะวางยาพิษฟาบาหลังจากสวรรคตจะให้องค์ชายท่านไหนสืบทอดบัลลังก์ข้านึกถึงคำพูดของหยีจีพบกันครั้งนี้ต้องใจสูงเพียงใดตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วไปร่วมงานเลี้ยงหงเหมินก็ต้องใช้ทุกวิธีวางแผนชนะฝ่ายตรงข้ามผู้ใดฝ่าฝืนตายอ
ก็คือต้องสูญเสียความเชื่อมั่นไม่กล้าไปเชื่อคนอื่นในตำหนักหงเหมือนข้าได้ตั้งสุราไร้อักษรไปกราบไหว้ทุกคนที่ต้องตายเพราะข้าจังเหลียงข้าเชื่อใครไม่ได้ล่ะจังเหลียงเจ้าช่วยมาเล่นมาเกมนี้กับข้าให้จบได้ไหมลิขิตสวรรค์กำหนดทุกสิ่งและพวกเรายังมีอะไรจะต้องเถียงกันเรื่องบนโลกยากที่จะคาดการณ์แต่ขาวกับดำไม่ควรที่จะปะปนกันวันนี้ข้ายังต้องช่วยหยีจีทำเรื่องหนึ่งยีจีซิงอ๋องขอบคุณที่พวกท่านฟังนิทานของข้าวันนี้งานเลี้ยงของเหมือนจบลงอย่างสมบูรณ์ข้าควรออกเดินทางแล้วท่านผู้เฒ่าท่านจะไปไหนข้าจะไปหายอดฝีมืออีกคนเล่นมากอีกหนึ่งเกมดูสิว่าจะชนะได้ทั้งสองฝ่ายหรือไม่จังเหลียงข้าขอถามเจ้าอีกครั้งเจ้ากับข้าจำเป็นต้องประลองกันใช่ไหม